สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ร้านหน่งชะช่าบะหมี่เกี๊ยวสาขาใหญ่ที่จังหวัดนครนายกนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแยกจปร.เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมทุกมุมเลยนะคะว่าร้านหน่งชะช่าที่นี่มีอะไรมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างนะคะตรงนี้นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าก็จะมีลานจอดรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมนึงนะคะที่หลายคนเนี่ยมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวได้นะคะก็จะมีหุ่นยนต์มีตุ๊กตาส่วนนี้จะเป็นโซนคาเฟ่นะคะจะมีร้านขายกาแฟเครื่องดื่มเค้กน่ารักน่ารักนะคะอันนี้สามารถขึ้นไปบนชั้น2ได้ด้วยนะคะร้านตกแต่งสไตล์แบบว่าเหมือนกับสไตล์ล็อฟนะคะแบบว่าคือทุกมุมเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยเห็นไหมคะมีตัวการ์ตูนด้วยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวได้อีกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะช่วงกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงกลางคืนก็จะลมโชยก็เป็นบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่จะเป็นมุมสำหรับถ่ายภาพสวยๆนะคะเป็นรูปครอบครัวของคุณโหน่งช่าๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะคือมุมเซลฟี่กับหุ่นของพี่โหน่งนะคะเอานี่มาถึงตรงหน้าร้านแล้วนะคะด้านหน้าเราก็จะมีพนักงานนะคะคอยส่งบิลให้สำหรับเราเอาไว้สั่งอาหารนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะกันนะคะภายในก็จะมีแบบว่าตกแต่งสวยงามเช่นกันนะคะเด็กๆต้องชอบนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายเลยในช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะเนี่ยมุมต่างๆนะคะจะมีของประดับที่ระลึกต่างๆเอามาตั้งโชว์นะคะมีตัวการ์ตูนมีหุ่นยนต์ยักษ์นะคะเด็กๆถ้ามาเห็นเนี่ยต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยนะคะในวันที่เราไปนะคะเป็นช่วงเช้าก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่โหน่งนะคะเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยจะมาต้อนรับลูกค้าในช่วงประมาณช่วงบ่ายไปต้นไปนะคะร้านโหน่งช่าๆเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแต่ไม่ได้เปิดวันธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะนี่ก็จะเป็นมุมต่างๆอันนี้เป็นโซนห้องแอร์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยปิดอยู่นะคะก็จะมีแบบว่าภาพวาดการ์ตูนแก๊งสามชาแล้วก็นักแสดงจากช่อง Workpoint นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของช่อง Workpoint นะคะมาที่นี่ก็จะได้เห็นตัวการ์ตูนเห็นคาแรคเตอร์ต่างๆของนักแสดงสังกัด Workpoint มากมายเลยนะคะตอนนี้เกี๊ยวมาแล้วนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือบะหมี่เกี๊ยวโหน่งช่าๆนะคะหอมน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะหมูแดงอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้ามาก็มาสั่งทานกันได้นะคะชามละ60บาทให้เยอะเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะนอกจากจะมีบะหมี่เกี๊ยวแล้วนะคะก็ยังมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็อาหารอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราจะสามารถสั่งได้นะคะเรียกได้ว่าทุกเมนูเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีอร่อยแน่นอนเลยนะคะก่อนจะกลับนะคะเราแวะมาถ่ายภาพ
ด้านหลังของร้านหนงชะชานะคะจะมีสะพานทอดยาวไปสู่ทุ่งนานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจะเป็นเหมือนจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาใช้เป็นมุมถ่ายภาพสวยๆกับวิวทุ่งนากว้างสวยงามได้เลยนะคะแถมยังมีสไลเดอร์ให้เด็กๆได้ขึ้นไปเล่นด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าใครกำลังมองหาร้านที่มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมายนะคะแนะนำร้านหนงชะชะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่แบบว่าให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆได้เลยนะคะถ้าหากมาในวันที่พี่หนงอยู่นะคะก็จะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับพี่หนงด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเราก็จะนำภาพสถานที่เที่ยวสวยๆมาฝากอีกเช่นเคยรอติดตามกันนะคะThank you.